สวัสดีครับผมภูรินทร์อัครเวชวัฒนานะครับจากดีลิงก์ประเทศไทยนะครับผมในวันนี้ทางดีลิงก์ประเทศไทยจะมาจัดทําคลิปนําเสนออุปกรณ์นะครับโมเด็มเราเตอร์ของทางดีลิงก์นะครับที่เป็นแบบ AC นะครับผมเป็นตัว DSL 2877AL นะครับ Dual Band Wireless AC 750โมเด็มเราเตอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเทคโนโลยีแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นโมเด็มเราเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีแบบ AC นะครับผมและมีความเร็วในการรับส่งสัญญาณสูงสุดอยู่ที่750 Mbps นะครับผมเทคโนโลยีตัวที่2นะครับผมตัวนี้นะครับมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Triple WAN Failover นะครับผมซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะครับทำให้เราเตอร์ตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ถึง3ระบบเลยระบบแรกนะครับ ADSL นะครับผมระบบที่2คือ Fiber Optic และระบบที่3นะครับแบบเป็นแบบ 3G หรือ 4G นะครับผมซึ่งในปัจจุบันนะครับตอนนี้ประเทศไทยนะครับอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายระหว่างเทคโนโลยี ADSL เป็นเทคโนโลยี Fiber Optic ที่มีความเร็วสูงกว่าเดิมนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับโมเด็มเราเตอร์ตัว DSL 2877AL ตัวนี้จึงเหมาะกับที่จะนำไปใช้งานเป็นอย่างมากเพราะว่านะครับตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานทั้ง2ระบบเลยไม่ว่าจะเป็น ADSL นะครับผ่านช่อง ADSL ของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นระบบ Fiber Optic นะครับโดยผ่านช่อง Gigabit LAN Port ที่มีมาให้กับตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมก็เมื่อผู้ให้บริการนะครับเขาให้ตัวไฟเบอร์โมเด็มมานะครับผมเราให้เราเชื่อมต่อสายแลนนะครับออกจากช่องแลนพอร์ตของตัวไฟเบอร์โมเด็มที่ผู้ให้บริการให้มานะครับผมเราเสียบเข้ากับช่องกิกะบิตแลนพอร์ตของตัวนี้นะครับผมเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานรองรับระบบการใช้งานแบบไฟเบอร์ออปติกได้แล้วนะครับผมอีกทั้งตัวนี้นะครับยังมีช่อง USB นะครับมีมาให้ถึง2ช่องเลยสามารถเสียบแอร์การ์ด 3G หรือ 4G นะครับเพื่อกระจายสัญญาณ 3G หรือ 4G ก็ได้นะครับผมอีกทั้งเราจะยังสามารถแบ็กอัพระบบทั้ง3ระบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการอินเทอร์เน็ตล่มได้นะครับผมเมื่อระบบใดระบบหนึ่งล่มแล้วก็ยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ต่อนะครับผมจึงทำให้โมเด็มเราเตอร์ตัว DSL 2877AL ตัวนี้มีความคุ้มค่าและน่าใช้งานเป็นอย่างมากครับต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัว DSL 2877AL นะครับโดยเราจะเริ่มจากรายละเอียดที่อยู่บนหน้ากล่องก่อนนะครับผมที่ด้านหน้านะครับผมจุดเด่นจุดแรกเลยก็คือเป็นภาพตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นชื่อรุ่นนะครับ DSL 2877AL Dual Band Wireless AC 750 Router /ADSL Modem Router นะครับผมตรงนี้ครับก็จะบอกถึงตัวเทคโนโลยี Wireless นะครับที่อยู่ในตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบ Dual Band AC 750นะครับผมแล้วก็รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับฟีเจอร์เด่นๆของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับเช่นเป็นแบบ AC 750นะครับมีเทคโนโลยี Triple WAN Failover นะครับผม ADSL Gigabit WAN นะครับผมรองรับการเชื่อมต่อแบบ 4G ด้วยนะครับต่อไปที่ด้านข้างของกล่องนะครับตัวนี้นะครับผมที่ด้านข้างของกล่องตัวนี้นะครับจะบอกถึงเทคโนโลยี Home Zone นะครับหรือ Auto Switching นะครับที่อยู่ในตัวโมเด็มเราเตอร์ DSL 2877AL ตัวนี้นะครับเมื่อทำการจับคู่กับตัว Wireless Length Extender DMG-112A นะครับผมด้วยตัวเทคโนโลยี Home Zone นี้นะครับจะมอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานนะครับผมเมื่อผู้ใช้งานเลือกจับคู่ใช้งานตัว DSL 2877L คู่กับตัว DMG-112A นะครับที่เป็นรีพีเตอร์ในการขยายสัญญาณออกจากตัว DSL 2877AL นะครับผมโดยเมื่อผู้ใช้นะครับผมอยู่ใกล้กับตัวสัญญาณ Wi-Fi ตัวไหนนะครับผมตัวเทคโนโลยี Home Zone เนี่ยก็จะออโต้คอนเนคให้นะครับผมหรือออโต้สวิตชิ่งปรับเปลี่ยนให้อย่างอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องไปนั่งเลือกด้วยตัวเองนะครับผมต่อไปนะครับที่ด้านล่างของกล่องนะครับผมก็จะบอกถึงตัว Serial Number นะครับผม WOMAC ID นะครับผมแล้วก็ชื่อเรื่องของตัวนี้นะครับตัว Serial Number ตัวนี้นะครับจะบอกถึงในเรื่องในการเซอร์วิสนะครับผมในการเข้าสู่บริการเมื่อเข้าสู่บริการแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับรองรับรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมตัวนี้ต่อไปที่ด้านข้างของกล่องนะครับก็จะบอกถึงสเปคนะครับอินเทอร์เฟซของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมเทคโนโลยีไวเลสนะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมต่อไปที่ด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวด้านหลังของตัวกล่องนะครับจะบอกถึงรายละเอียดที่อยู่ด้านหลังของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับต่อไปที่ด้านบนนะครับก็จะบอกถึงชื่อรุ่นของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมอีกทั้งโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้ได้รับรางวัล Silver Award นะครับจากนิตยสาร Bycom ด้วยต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัว DSL 2877AL กันนะครับครับผมเปิดกล่องมาหน้าตาภายในกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับอุปกรณ์ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับของตัว DSL 2877AL นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผม
จะมีช่องให้เสียบเสานะครับแบบ 5DVI นะครับ3ต้นนะครับผมนะครับทางด้านหลังนะครับผมก็จะมีช่องนะครับผมช่องแรกเลยนะครับเป็นช่อง ADSL หรือสำหรับเสียบสาย ADSL นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นช่อง LAN port นะครับเป็นแบบ 10/100 นะครับผมมีให้มา4ช่องนะครับช่องสีแดงนี้นะครับผมเป็นแบบเป็นช่อง WAN port นะครับเป็นแบบ Gigabit port นะครับผมซึ่งสามารถทำให้รองรับแบบ Fiber Optic ได้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นพอร์ต USB นะครับผมมีมาให้2พอร์ตเลยที่ด้านหลังและด้านข้างนะครับผมเพื่อสลับเสียบ Air Card นะครับเพื่อใช้กระจายสัญญาณ 3G หรือ 4G ก็ได้นะครับผมช่องต่อไปนะครับผมก็เป็นช่องปุ่มเสียบ Power Adapter นะครับแล้วก็ที่ด้านข้างนะครับก็เป็นช่องปุ่มเปิดปิด Power นะครับผมต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นพื้นเสานะครับเป็นแบบ 5DVI มีมาให้มา3ต้นเลยนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับก็เป็นคู่มือการติดตั้งตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นสาย ADSL สายโทรศัพท์นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็เป็นสาย LAN นะครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่มีมาให้ครับก็เป็นตัวสปิตเตอร์นะครับผมและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งตัวโมเด็มเราเตอร์ DSL 2877AL นะครับผมขั้นตอนที่1เลยนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาในช่อง IP address นะครับให้พิมพ์ตัว IP ของตัวโมเด็มเราเตอร์ตัว 2877L นะครับพิมพ์ 192.168.1.1 นะครับผมเสร็จแล้วนะครับจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมให้ใส่ username password นะครับค่าจากโรงงานก็เป็น admin นะครับทั้ง username และ password กด login นะครับผมก็จะมาอยู่ที่หน้า Welcome to the Setup Wizard นะครับผมในหน้านี้จะบอกถึงวิธีการติดตั้งนะครับจะมี7ขั้นตอนนะครับผมให้กด next ครับขั้นต่อไปนะครับให้ใส่ password ของตัวนี้นะครับผมขั้นต่อไปครับให้เลือก time zone นะครับผมอันนี้ก็อยู่ในกรุงเทพนะครับให้เลือกเป็น GMT +07นะครับผมให้กด next นะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการเลือกนะครับ internet connection type เป็นแบบ ADSL นะครับผม country ให้เลือกเป็น Thailand นะครับแล้วก็ internet service provider หรือผู้ให้บริการนะครับผมก็ตามแต่ที่ลูกค้านะครับได้เลือกซื้อเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละท่านนะครับผมในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นของ True นะครับเสร็จแล้วกด Next ครับต่อไปก็เป็น username password ที่ได้มาจากผู้ให้บริการนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมให้ใส่เป็นแล้วเป็น password นะครับที่ได้มาจากผู้ให้บริการนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวWireless Network Name นะครับ SSID นะครับผมอย่างตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้2ขึ้นความถี่นะครับคือสามารถเลือกก่อได้ทั้ง 2.4 แล้วก็ 5GHz นะครับผมแล้วอีกทั้งลูกค้านะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตัว SSID ได้ให้ตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับผมเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับกด Next ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวระดับนะครับ Security การป้องกันในการแฮกนะครับเพื่อที่จะเข้ามาใช้งานตัวเน็ตเวิร์คของตัว DSL 2877AL ตัวนี้นะครับผมตามแต่จะค่าโรงงานนะครับก็เป็นเลือกเป็นเบสมาเลยนะครับผมเมื่อเลือกแล้วนะครับให้กด Next ต่อไปนะครับก็เป็นสายตัว password นะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อ SSID นะครับผมตามแต่ที่ลูกค้าต้องการที่อยากจะตั้งได้เลยนะครับผมอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับ okay. เมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับกด Next ตอนนี้ระบบกำลังจะ apply นะครับค่าที่ setting ไว้ทั้งหมดนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับจะมาเข้าที่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะถามว่าจะให้ set up นะครับ register ตัว device นี้เป็นตัว MyDLink Cloud หรือไม่นะครับถ้าเกิดต้องการนะครับให้กด Next แต่ถ้าเกิดไม่ต้องการให้กด Connect ได้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับคุณก็ติดตั้ง DSL 2877AL เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเพียงเท่านี้คุณสามารถที่จะใช้งานตัว DSL 2877AL ได้แล้วนะครับให้กด finish นะครับจะเห็นได้ว่านะครับการติดตั้งตัวโมเด็มเราเตอร์ตัว DSL 2877AL นะครับทำได้ง่ายและเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถใช้ตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการแนะนำการใช้งานตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้ให้แก่ผู้ใช้นะครับผมขอจบการนำเสนอตัวโมเด็มเราเตอร์ DSL 2877AL เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ